ยที่วันนี้เนี่ยนอกจากเอมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีคุณมาร์ชภูบดินทร์ผู้สุวรรณด้วยซึ่งเป็นหนุ่มหล่อจากช่อง7ของเรารวมไปถึงนักกายภาพบำบัดของเราก็มาตอนนี้แฟนๆพร้อมหรือยังคะนอนไหมต้นดีค่ะชื่ออะไรเราอ่ะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาเลื้อยอีกหรอกตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังคะตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังคะเออแค่นี้ทำไมต้องขอตั้งหลายครั้งขอเสียงปรบมือให้กับคุณเอมสาธิดาปิ่นสินชัยค่ะคุณมาร์ชภูบดินทร์ผู้สุวรรณและนักกายภาพบำบัดของเรานะคะคุณจตรีพุ่มตะโกนั่นเองเชิญค่ะทำไมถึงมาออกทางนี้กันล่ะคะคุณเอาแต่นั่งตรงกลางนั่งตรงกลางไปตรงนู้นไปตรงนู้นคุณนอกจากสองท่านนี้แล้วเนี่ยคุณรู้จักไหมอีกหนึ่งท่านคือใครอีกหนึ่งท่านคือใครรู้ไหมฮะเอากดกันรัวเลยไม่มีใครตอบอะไรทั้งนั้นตอนนี้คุณอีกหนึ่งท่านตรงนั้นคือใครรู้ไหมคะอ้าวทำไมรู้ฉันยังไม่รู้เลยนะคะคุณนักกายภาพบำบัดชื่ออะไรคะครับชื่อชาตารินครับเป็นนักกายภาพบำบัดครับตกลงชื่อนี่ชื่อว่าชัตรินหรือว่าชัตารินแล้วแต่จะอ่านนะครับชัตรินหรือชัตรินก็ได้คือเรียกได้ว่าเอาที่สบายใจครับผมใช่เออเอาเข้าไปอันแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยแล้วก็อาการบาดเจ็บของร่างกายในปัจจุบันอาถามเอ็มก่อนตอนนี้เนี่ยเราสภาพร่างกายคือเราเป็นคนออกกำลังกายด้วยอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเรามีอาการบาดเจ็บตรงไหนไหมที่เกิดจากการออกกำลังกายของเราเจ็บใจค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพูดมาตั้งหลายประโยคไม่เห็นมีเตะอย่างนี้เอ็มพูดแค่เจ็บใจกี๊ดทำไมไม่เอ็มเป็นคนที่ชอบที่บ้านทำค่ายมวยอยู่แล้วค่ะก็จะมีเวลาก็จะต่อยมวยบ้างแต่ว่าช่วงนี้คือชอบเต้นเราเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเต้นแล้วมันมีใส่ส้นสูงพร้อมเต้นเนี้ยค่ะก็มีปวดหลังปวดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอาการบาดเจ็บของเองใช่ค่ะและพี่มาร์ทล่ะคะก็เป็นคนเล่นฟุตบอลนะฮะก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเพราะว่าเคยไปผ่าหัวเข่ามาทีนี้บางทีก็อาจจะพอเล่นเยอะไปเนี่ยมันจะบวมต้องมีการพักแล้วก็ทำกายภาพด้วยก็ต้องทำกายภาพอยู่ด้วยตอนนี้ถามนักกายภาพบำบัดสุดหล่อของเราเลยดีกว่ามิกคะตอนนี้เนี่ยอาการที่เราเจอบ่อยที่สุดเคสที่เราพบมากที่สุดในการมาทำกายภาพบำบัดเนี่ยเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับมันก็จะมาจาก2ส่วนหลักๆก็คือพวกที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมาคือทำงานหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็จะส่งผลให้มันต้องมาทำกายภาพส่วนที่2ถ้าเกิดเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ใช้งานเยอะๆหรือออกกำลังกายเงี้ยค่ะก็จะพามาเป็นอาการนำมาพบกายภาพได้เยอะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการในการที่เราจะรักษาพวกอาการส่วนใหญ่ที่เราจะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอบ่าไหล่อยู่แล้วหัวเข่าแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะจริงๆการรักษาที่อยู่ถาวรที่สุดสำหรับทุกคนเลยนะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็การปรับพฤติกรรมปรับสิ่งแวดล้อมให้ไม่เกิดโรคครับไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับอย่างนี้ค่ะคือกล้องแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะมากใช่ยกไว้ค้างไว้นานๆก็จะเริ่มปวดหลังปวดบ่าอะไรเงี้ยมีท่าไหนที่เราจะกายบริหารและแบบสามารถที่จะแบบยืดได้บ้างมีไหมเอาท่าที่ง่ายที่สุดเลยนะครับแบบยืดได้เลยก็คือท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอเนาะเพราะว่าพวกที่แบกกล้องไว้ที่คอเนี่ยน่าจะมีตึงกล้ามเนื้อคอข้างเยอะปวดบ้างไหมคะคุณปวดไหมคะคุณปวดคือตอนนี้คอเอียงหมดแล้วนะมีบ้างครับก็ท่าง่ายเลยนะครับเอามืออ้อมมาที่ทำค่ะศีรษะด้านตรงข้างนะครับแล้วกดลงกดลงให้รู้สึกตึงนะครับแล้วก็นับ1ถึง10นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆคลายนะครับอ๋อค่อยๆด้วยอ๋อคลายประมาณ 50% พอแล้วก็ดึงลงใหม่ๆแล้วก็ดึงลงใหม่ๆช้าดึงช้าค่อยๆดึงถ้าดึงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกสันหลังมีปัญหาได้เราต้องโอ้โหตายไปถึงกระดูกสันหลังเลยเราต้องทำครั้งละนานเท่าไหร่คะกี่ครั้งก็10วิทำประมาณ10ครั้ง2ข้างเนาะครับผมก็ข้างละ20วิโดยประมาณถ้าเกิดทำงานออฟฟิศเลยนะครับก็ทำทุกชั่วโมงก็ได้ป้องกันภาวะปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าได้อ๋อเนี่ยแต่ว่าก็ต้องไปทำให้ถูกนะคะ1ชั่วโมงคือ20วินาทีไม่ใช่1ชั่วโมง20นาที1ชั่วโมงก็นั่งไปสิหัวหน้ามาอ๋อค่ะอยู่ค่ะต้องทำงานพอดีเลยถ้างั้นต้องหาหมอเลยต้องหาหมออ่ะแล้วอย่างเอมเนี่ยตอนนี้เอมมีอาการคือมีที่เข่าด้วยหลังด้วยคือหนูเริ่มปวดทั้งตัวเลยค่ะแบบบางทีเราเล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แบบปวดบ่าแล้วพอเต้นก็ปวดเอวอะไรเงี้ยค่ะปวดลามเอมควรเข้าโรงพยาบาลเลย
ทั่วสารล่างเราเองนะแล้วบางทีปวดจนเป็นไมเกรนก็มีไงคะเพราะว่ามันตึงมากกล้ามเนื้อตึงมากแล้วอย่างบ่านี่ต้องทำยังไงคะกล้ามเนื้อบ่าใช่ไหมจริงๆถ้ายืดมันจะสามารถยืดตั้งแต่ต้นคอลงมาถึงบ่านะครับผมแต่ถ้าเกิดมันตึงร้าวลงไปบริเวณเริ่มเป็นหลังส่วนบนแล้วก็มีท่ายืดง่ายๆที่แบบยืดกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้ออะไรนะครับก็เอามือคาดตัวเองอันนี้เราก็จะเห็นแบบในโฆษณากล้ามเนื้อตรงระหว่างกระดูกสะบักสองข้างมันก็จะยืดออกทำให้มันคลายลงนะครับจริงๆเนี่ยกล้ามเนื้อคอที่ตึงนะครับถ้าเกิดมันตึงมากๆอย่างที่คุณเอมบอกก็คือเส้นเลือดมันจะไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีมันทำให้เกิดอาการเวียนหัวได้นะครับแล้วง่วงนอนเกี่ยวไหมคะง่วงนอนไม่เกี่ยวอันนี้เราทำงานหนักเราขี้เกียจแล้วลงมาที่หลังบ้างอ่ะอันนี้เอาหลังบ้างเอาหลังหลังจริงหลังเนี่ยจะเริ่มทำยากเพราะว่ามันจะเปลี่ยนท่าไปเป็นเข้าสู่ท่านอนหรือว่าท่าท่านอนใช่อ๋อซึ่งอันนี้ต้องอาจจะต้องไปปรึกษาอาจารย์แพทย์บำบัดเพราะว่าหลังของแต่ละคนแต่ละมัดกล้ามเนื้อแต่ละคนที่มีปัญหาเนี่ยก็มีท่ายืดที่ต่างกันค่ะแต่จริงๆเนี่ยเอ็มก็คงจะมีวิธีการในการคลายกล้ามเนื้ออยู่แล้วใช่ค่ะถูกไหมคะท่าไหนที่เอ็มชอบทำมากที่สุดเวลาเมื่อยมันจะมีท่าที่แบบว่าคนเรามันจะมีแบบไม่ว่าเราจะปวดอะไรอ่ะเราก็จะทำท่าเนี้ยมันจะมีมันต้องลงไปทำข้างล่างเอ้าลงอะไรล่ะคะคุณเอาไมค์มาแล้วก็ลงไปทำข้างล่างเลยค่ะเอ็มไหนธรรมดาส่วนใหญ่เอ็มทำแบบว่ายืดยังไงคะปวดหลังก็จะยืดแบบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปวดหลังใช่ไหมอ๋อแล้วก็จะดีถ้ามีคนกดหลังให้อีกมันก็จะยืดไปแบบนี้มันก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังทั่วไปอะครับแต่จริงแล้วมันก็คือท่าเดียวกับท่านอนหงายเราเอามันเรียกว่าท่าดีโมเชสนะครับค่ะมันก็คล้ายๆกันที่กอดเข่าแต่ว่ากอดทีละด้านแบบนั้นจะเป็นการคลายหลังกันใช่ไหมคะพี่มาร์คแล้วพี่มาร์คได้เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วปวดเข่าพี่มาร์คต้องมีการวอร์มก่อนออกกำลังกายนั่งทำไมล่ะคะพี่มาร์คพี่มาร์คหนูยังยืนอยู่เลยพี่มาร์คพี่มาร์คก่อนจะแบบจะวอร์มอย่างเงี้ยจะวอร์มเข่าก่อนที่เราจะลงไปเตะบอลพี่มาร์ควอร์มยังไงคะส่วนใหญ่ผมก็จะยืดแข้งยืดกล้ามเนื้อหน้าขาใช่ไหมค่ะก็จะทำมาอุ้ยตัวอ่อนเหมือนกันนะโอ้ยโยคะไปอีกมันไม่ได้ทำง่ายๆนะคะท่าเนี้ยใช่ไหมคะคุณใช่ครับคือหน้าตาคือกลัวเหมือนกลัวบอกให้ทำใช่เพราะว่ามันต้องใช้การทรงตัวที่ดีด้วยครับเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดจะยืดกล้ามเนื้อต้นขาครับยืนตรงๆก็พอไม่ต้องเอ็นไปข้างหน้าเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันจะเกาะขึ้นมาตรงบนเลยสะโพกเนาะแล้วถ้าที่เราเริ่มมุดไปข้างหน้ามันจะเป็นกล้ามเนื้อของต้นขามันจะได้ยืดน้อยลงครับพอกล้ามเนื้อมันจะหย่อนลงเนาะพอการยืดกล้ามเนื้อมันจะการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยถูกยืดในทิศทางส่วนของการทำแอคชั่นของมันนะครับผมหนูมีคำถามค่ะว่าอย่างเวลาไม่เมื่อยค่ะหนูจะชอบมันชอบให้กระดูกลั่นน่ะมันดีไหมคะกระดูกส่วนไหนครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นพวกแบบส่วนของสปายเนี่ยการทำให้มันสปายคือเห็นไหมทุกคนดีใจกับการที่คุณพูดส่วนของสปายคือส่วนของกระดูกสันหลังนะครับถ้าทำให้มันลั่นบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้อนาคตเวลามันเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมได้ถ้าเกิดเป็นกระดูกข้อมืออะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยส่งผลมากมายอะไรแต่ประเด็นที่มันยากคือเราไม่รู้ว่าที่ลั่นน่ะคือกระดูกอะไรค่ะคุณคือเราเคยไปนวดใช่ไหมค่ะแล้วแบบเขาเวียงคุณหมอเนี่ยเขาจะชอบปิดจับตะเวียงไงผมไม่ได้เลยนะครับทำไมคะเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาปิดแล้วกลัวไม่ได้กลับมาหันเลยกลัวเองว่าแบบไม่รู้อะไรมันปิดอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันครับผมก็เสี่ยงว่าแบบเอ้ยถ้าปิดแล้วมันแบบมันจะอันตรายไหมที่เจอในแผนกเนี่ยครับที่เป็นคนไข้ที่มาเนี่ยคนไข้ที่มีคอเสื่อมก่อนวัย40นะครับจะมาเยอะมากเลยคือพวกที่ชอบสะบัดคอให้มันได้ยินเสียงแบบคือที่คอนะครับอันนี้เพราะคอเป็นจุดที่เซนซิทีฟมากเนาะกระดูกสันหลังส่วนคอมันค่อนข้างที่จะอ่อนครับยิ่งไปสะบัดเยอะๆเนี่ยมันส่งผลให้เกิดคอเสื่อมได้ค่อนข้างมากครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมคือหลายคนพอฟังปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปนวดแผนไทยทุกที่เนี่ยจะมีการแบบยืดเอาอย่างนี้อยู่แล้วยิ่งเสียงดังนี่แบบคุณป้าก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะมันก็แบบว่าสะใจไปอีกพอเสียงดังแล้วรู้สึกสบายตัวหรือว่าเราคิดเองแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถูกหรือมันผิดจริงๆคือการไปนวดแผนไทยเนี่ยมันจะมีนวดอยู่สองแบบนะครับการนวดรักษาไปเลยกับการนวดรีแลกซ์ถ้าเกิดเป็นนวดรีแลกซ์แบบสปานวดเบาๆอันนี้จะค่อนข้างไม่ส่งผลอะไรนวดรีแลกซ์ก็มีหลายประเภทครับผมไม่อยากบอกมันมีแบบผิดว่างหรืออะไรเงี้ยมันก็มีครับแต่คือมันก็เป็นศาสตร์นึงเนาะแต่ว่าการไปนวดแบบแรงๆกับกล้ามเนื้อนะครับจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเนี่ย
มันสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็จดจำได้ทีนี้พอนวดไปแรงๆมากๆครั้งต่อไปมันจะเกิดการเขาเรียกว่าการกราดดิ้งของกล้ามเนื้อครับคือกล้ามเนื้อมันจะหนาตัวขึ้นมาทำให้มันทนแรงเจ็บได้มากขึ้นอะไรครับมันเหมือนกับว่าความอดทนของเรามันมากขึ้นกล้ามเนื้อก็เรียนรู้ว่าอ๋อมันต้องหนากว่านี้มันจะไม่ถ้าเกิดมันกราดดิ้งขึ้นมามากๆมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อเกร็งตัวส่งผลให้เกิดปัญหาในระยะยาวที่เป็นอาการปวดได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปนวดเนี่ยตัวเราเองก็ควรจะต้องมีความรู้ด้วยว่าท่าไหนแบบร่างกายเราทำได้ไม่ได้ด้วยเพราะหลายคนเนี่ยไปนวดกลับมาเป็นไข้ก็เยอะคือจริงๆการนวดแบบพรีเวนแบบป้องกันอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็โอเคนะครับเพราะละมัดก่อนเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วการนวดเพื่อรักษาเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับจริงๆถ้าเรารักษาจริงๆเนี่ยแนะนำโรงพยาบาลดีกว่าค่ะและสำหรับนวัตกรรมในการที่จะรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆตอนนี้เนี่ยเขามีการรักษาแบบไหนบ้างตอนนี้มีการรักษาหลายแบบมากเลยครับตั้งแต่ฝังเข็มปักเข็มของคุณหมอเนาะปักเข็มเลยเหรอฝังเข็มกับปักเข็มต่างกันไหมคะคุณฝังเข็มเนี่ยมันจะเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนครับมันจะเป็นใช้เข็มผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เข็มแบบไหนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นปักเข็มเนี่ยมันจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันมันจะใช้เป็นเขาเรียกว่าไดนิทติ้งครับหรือว่าเข็มแห้งปักลงไปตรงจุดที่เจ็บคือการฝังเข็มแบบฝังเข็มเนี่ยเราจะปักที่จุดที่เจ็บที่จุดที่ไม่ใช่จุดที่เจ็บอะครับแต่เป็นจุดเป็นจุดชีพจรเป็นจุดชีพจรใช่ประมาณนั้นผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ชัดเจนมากก็มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นแก้วอะครับแล้วเอาไฟลนแล้วก็ลนแล้วก็อันนั้นจะเรียกว่าการครอบแก้วครับมันคือการทำให้เกิดความร้อนที่บริเวณเนื้อที่เราไปครอบอะครับพอทำเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นแบบเหมือนจ้ำๆช้ำๆทีเนี้ยเลือดมันจะไปเลี้ยงตรงนั้นมากขึ้นมันเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดหรือว่าบัตเซอร์โคเลชันให้เข้าไปมากขึ้นมากกว่าครับมันก็เหมือนการวางแผ่นล้อหรืออะไรครับแต่มันได้ผลมากกว่าครับแล้วอย่างพี่มาร์คเคยได้รับการรักษาแบบไหนมาบ้างคะก็ผ่าตัดใช่ไหมครับผ่าตัดก็นี่ผ่าตัดเลยผ่าตัดเข่านะฮะแล้วก็รักษาอย่างที่คุณหมอบอกคือกายภาพก็คือจากงอเข่าไม่ได้คุณหมอก็จะค่อยๆให้ดัดหัวเข่าเพราะว่าเวลาผ่าเสร็จเนี่ยเอ็นมันจะยืดมันตึงแล้วเขาก็ค่อยแบบใช้เวลานานไหมครับพี่กว่าจะแบบก็2เดือนพักครับ3เดือน3เดือนที่3เริ่มเดินบันไดเริ่มยกขาเริ่มยกขาเดือนที่4ค่อยๆครับหัวเข่าลงมาก็ต้องระวังด้วยนะครับโอ้แสดงว่าคือหัวเข่าเนี่ยใช้เวลาในการรีคอเวอร์นานมากนานมากครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดผ่าตัดเข่าเนี่ยเขาก็ใช้เวลาประมาณเราๆ6ถ้าเกิดเป็นช่องล่างก็6เดือน6เดือนถ้าข้างบนก็ประมาณ3เดือนเลยครับโดยทั่วไปแล้วอย่างเอมเป็นยังไงบ้างคือที่บ้านเรามีนักมวยเยอะค่ะอาการบาดเจ็บที่เราเห็นแล้วก็วิธีการรักษาที่ส่วนใหญ่จะแบบเราเจอมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเอ็มเคยครั้งนึงตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าขี่ม้าเดี๋ยวนะพวกนี้รู้ไหมไม่น่าจะทราบดีมากถ้าเขารู้ขนาดชื่อคุณพ่อชื่อตกลงคุณแม่ชื่อแสงจันทร์ใช่ไหมไม่อันนี้อยากถามคุณพ่อชื่อเสวกน่ากลัวเนาะน่ากลัวตอนเด็กๆตอนเด็กๆคือเป็นคนชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขี่ม้าคุณแม่แอบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นวันตรุษจีนพอดีแล้วทัดตึมเลยประทัดแล้วแบบม้าวิ่งแล้วหนูตกจากหลังม้าใช่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยไปกระแทกกับรั้วแบบตึกไปเลยค่ะก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่ประมาณ 2-3 เดือนอาการเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำกายภาพบำบัดขยับปวดตรงก้นกบสะโพกก้นกบใช่ค่ะก็เลยเหมือนแบบเราเห็นตรงนั้นพอนักมวยที่บ้านปุ๊บเป็นไรคุณพ่อก็เลยส่งโรงพยาบาลก่อนเลยคือเหมือนเรารู้สึกว่าอาการบาดเจ็บมันเรื้อรังถ้าเราไม่รักษาตอนนั้นเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างจะมีผลเอฟเฟกต์ในอนาคตเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าทุกครั้งที่นักมวยบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะส่งหาคุณหมอก่อนเลยแสดงว่าเอ็มก็เคยกายภาพบำบัดมาเหมือนกันเคยค่ะเคยเลยค่ะก็คือทางด้านหลังนั่นเองน่าจะประมาณ14-15ก็โตแล้วลำบากไหมตอนนั้นตอนที่ต้องไปกายภาพบำบัดมากเพราะว่าเราหนึ่งคือเราแบบเราปวดเจ็บร่างกายแค่เดินเราก็เจ็บแล้วไงคะเราต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อไปรักษาอะไรเงี้ยก็ถามนักกายภาพนักกายภาพบำบัดของเราคืออยากจะรู้ว่าต้องเจ็บก่อนถึงจะเข้าแผนกกายภาพบำบัดได้หรือว่าคนทั่วไปที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยปวดเมื่อยก็สามารถที่จะเข้าไปได้ค่ะจริงๆอาการเจ็บอะครับถ้าเกิดยิ่งรักษาเร็วมันยิ่งหายได้ง่ายเนาะถ้าเกิดเราปล่อยไว้ทีนี้มันก็จะเริ่มเกิดร่างกายก็จะเริ่มใช้สิ่งอื่นทดแทนอาการเจ็บมันก็จะยิ่งลามไปมากขึ้นเจ็บมันก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นการรักษาก็จะยากขึ้นจริงๆถ้าเกิดเป็นอะไรแบบนิดหน่อยถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าไปแล้วมันจะหายให้รีบไปดีกว่าครับจริงๆเนี่ยกายภาพบำบัดเนี่ยปรึกษาได้ทั้งในการป้องกันการเกิดอาการเจ็บในการออกกำลังกายด้วยซ้ำนะครับในบางประเทศเนาะของไทยเนี่ยจะมีความเชื่อกันส่วนมากแบบให้เจ็บก่อนเพื่อไปโรงพยาบาลต้องอายุเยอะเท่านั้นให้อายุเยอะก่อนให้เมื่อยหนักๆก่อนเลยนะครับ
แล้วแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีนวัตกรรมในการรักษาที่เรียกว่าเครื่องเลเซอร์ใช่ครับตอนนี้โรงพยาบาลเรากำลังสั่งซื้อเครื่องเลเซอร์เข้ามาที่ไว้ยิงหลุมสิวด้วยมันจะเป็นคนละตัวกันคือเหมือนเลเซอร์เนี่ยมันคือการใช้แสงเพื่อการรักษาครับมันคือไลท์แอมพลิจูดเพื่อแบบแต่ละแอมพลิจูดมันก็จะมีการรักษาที่ต่างกันการยังภาพบำบัดก็ใช้เลเซอร์มาเป็นความถี่นึงที่เลือกเอามาใช้ในการรักษาการปวดเนาะคือผิวหนังเขาจะใช้อีกความถี่นึงนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับในประเทศไทยมีไม่กี่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ใช้ตอนนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เลือกใช้ตัวเทคโนโลยีนะครับเข้ามาคือทำให้อาการบาดเจ็บของเราเนี่ยหายเร็วหายได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาน้อยลงคือแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นประสิทธิภาพสูงสำหรับตอนนี้ถ้าตอนนี้ก็เป็นตัวเลเซอร์เนี่ยแหละครับที่เห็นค่อนข้างเยอะนะครับและอีกหนึ่งกลุ่มที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยหลักของแผนกกายภาพบำบัดคือกลุ่มออฟฟิศซินโดรมใช่ครับอาการเป็นยังไงคะออฟฟิศซินโดรมอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือมันเป็นอาการปวดจากงานนะครับเช่นแบบคนที่หลังคอมมากๆก็จะปวดบ่าปวดไหล่หน้ายืดปวดหลังหรือใช้โทรศัพท์มากหน้ายืดน่าจะยื่นขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะครับคือเหมือนกล้ามเนื้อคอมันเกร็งตัวพวกที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเยอะๆทำไมคะใช่ก็คือเหมือนคอมันจะต้องยื่นมาข้างหน้าเพื่ออ่านข้อความตลอดเวลาดูพี่มาร์ทเริ่มนั่งไม่สบายมากขึ้นแล้วตอนนี้ต้องทำตัวให้ดีแหละคือมันเป็นปกติเลยใช่ไหมของแบบว่าของลักษณะของเราแล้วก็จะมีตั้งแต่เจ็บต้นแขนเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วโป้งอะไรอย่างครับไปยันเจ็บนิ้วเลยแล้วเวลาเจ็บนิ้วเนี่ยเขาทำกายภาพบำบัดถ้าเป็นที่โรงพยาบาลเขาใช้เป็นถังพาราฟินคืออะไรเป็นตัวพาราฟินแว็กซ์ใช่จุ่มมือลงไปแล้วก็ใช้ความร้อนเนี่ยเข้ารักษาที่มือนะครับแล้วก็มีการดัดข้อดัดอะไรบ้างวิธีในการที่เราจะผ่อนคลายมือของเราหลายคนคืออ่ะกดชัตเตอร์ด้วยเล่นมือถือนั่งหน้าคอมพิวเตอร์มีท่าอะไรง่ายๆสัก 2-3 ท่าไหมคะจริงๆถ้าง่ายสุดตอนเย็นกลับไปแช่น้ำอุ่นก็ได้ครับอันนี้ง่ายสุดนะครับผมนานเท่าไหร่คะ10ถึง15นาทีนะครับเหมือนแช่เท้าใช่มั้ยครับเหมือนแช่เท้าครับใช่ใช่ผมชอบเดี๋ยวพี่ไปแช่ที่ไหนคะแช่เองที่บ้านที่บ้านคือแช่น้ำร้อนแช่น้ำอุ่นแช่ครับก็สามารถคลายกล้ามเนื้อได้ระดับนึงแล้วแล้วนอกจากนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าอยู่ที่ทํางานน้ำร้อนหายยากมากถ้าเอากะละมังไปก็ดูจะแปลกจริงๆนิ้วโป้งเนี่ยคือส่วนทางกับที่เราทำอะครับเราทำคือเรากดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยมันจะตึงยืดเนาะเราก็ดึงออกดัดนิ้วรำใช่ทำไว้10วีแล้วคลายออกเหมือนกันครับส่วนนิ้วอื่นเนี่ยก็แค่ประสานกันแล้วก็อ๋อแล้วก็ออกไปแบบนี้คือมันเป็นการปรับพฤติกรรมเราด้วยครับคือใช้ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งระวางเรายืดอันนี้ก็จะช่วยป้องกันนิ้วล็อกได้อันนี้ก็เป็นอาการที่เราจะเจอกันบ่อยใช่นะคะทั้งเรื่องนิ้วล็อกด้วยเดี๋ยวนี้คนก็เป็นกันเยอะมากถ้าไม่รักษาดีๆนิ้วล็อกก็คือต้องผ่าตัดเหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับเป็นผ่าตัดเล็กเป็นผ่าตัดเล็กก็คือกลับบ้านได้เลยแต่มือก็ใช้ไม่ได้เป็นเดือนถูกไหมใครมีคำถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยทางด้านล่างมีไหมคะไม่มีมีอะไรคุณพี่ไหนอาการไหนอาการเป็นยังไงนักกายภาพอยู่ตรงนี้ละมาอาการมียังไงบ้างคะปวดไหล่ปวดไหล่มันก็ลามไปปวดที่กระบอกตาปวดไหล่แล้วลามไปปวดที่กระบอกตาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับคือกล้ามเนื้อมันเกร็งมากๆเนาะแล้วมันทำให้เกิดแบบบางคนเป็นนี่ไงเชียร์ลั่นเลยนะพูดทุกทีเขาเชียร์ทุกทีเลยนะเอาไม้วางเถอะบางคนเป็นไมเกรนได้เลยนะครับจากการปวดต้นคอเนี่ยก็มีแล้วอย่างนี้นี่คือปวดหนักไหมอ่ะจริงๆแล้วอันนี้คือต้องอย่างแรกคือต้องคลายกล้ามเนื้อที่เป็นตรงต้นคอให้มันเบาลงตัดคอคุณพี่ท่านี้ช่วยได้ท่านี้ช่วยได้ครับแล้วก็กลับบ้านไปหาแผ่นกระป๋องน้ำร้อนก็ได้วางประคบนะครับประคบที่หลังคอยใช่แล้วก็ทานแบบยาแก้ปวดอย่างเงี้ยได้ไหมทานยาถ้าเกิดจะทานยาจริงๆแนะนำยังไงก็ไปร้านยาดีกว่านะครับอ้าวคืออย่างนี้คือการทานยาเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะเพราะยาส่งผลกับตับแน่นอนทานบ่อยๆมันจะมีผลใช่ไหมคะมันเอฟเฟกต์กับตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องทานภายใต้การดูแลของเภสัชกรหรือแพทย์เท่านั้นนะครับเข้าใจใช่ไหมเอ็มบอกแล้วว่าให้ไปหาหมอระวังตับพังค่ะเคยไปนอนไงนอนแล้วตื่นมาสะบักจมใช่ไหมสะบักจมเป็นยังไงคะสะบักจมจริงๆมันคือการกล้ามเนื้อมันยืดเฉยๆอ่ะครับเขาเรียกว่าสะบักจมแล้วมันก็ลามปวดขึ้นมาถึงคอแล้วก็ขึ้นมาปวดหัวไปเลยครับนอนไม่หลับเลยต้องไปให้คุณหมอนวดเหมือนกันนะครับก็คือให้คุณหมอนวดคุณหมอ
ทำไมพี่มาพูดแล้วทำให้คิดไปถึงเรื่องตลอดไปนี่ไงคุณหมอโรงพยาบาลไงใช่แบบจ็อกเชอร์ของเราเนี่ยก็คือไปยืดกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าครับก็จะเป็นเหมือนมาสานเบาๆไม่ถึงกับว่านวดอะไรคือยังไงก็สามารถที่จะไปได้แล้วอย่างนี้เนี่ยการตรวจร่างกายประจำปีเอ็มตรวจไหมไม่ค่ะจะบอกว่ายังไม่เคยแต่เนี่ยช่วงเนี้ยรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีเลยเพราะอะไรต้องไปตรวจค่ะเนี่ยกำลังจะไปอาทิตย์หน้าที่ตรวจแบบทุกอย่างเลยอะค่ะอย่าบอกวันว่าจะไปตรวจวันไหนแต่ว่าจะไปตรวจแล้วใช่จะไปตรวจแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราแต่ก่อนเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราวัยรุ่นเรากำลังแบบเราดูแลตัวเองได้เนี่ยค่ะแต่พอทำงานหนักๆเริ่มทำงานบ่อยๆเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอค่ะก็เลยเนี่ยไม่ได้แล้วบอกคุณแม่ว่าต้องไปต้องไปแล้วอย่างพี่มาตรวจประจำไม่เคยตรวจเลยครับฮะทำไมคะพี่38แล้วอย่าบอกอายุคนอื่นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอ้าวนึกว่าพี่มาอายุเยอะกว่านี้คือไม่เคยตรวจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราออกกำลังกายอยู่แล้วเอาอยู่กินอาหารเวลาเราป่วยเราก็รู้ร่างกายเราอ่อนแอเราก็ต้องพักผ่อนคือผมใช้ความรู้สึกของตัวเองแต่ว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราไม่รู้เนี่ยผมก็จะไปหาคุณหมอใช่ครับไม่เคยตรวจเลยครับถ้าอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวกลัวจะเจอใช่ไหมแล้วเป็นอะไรขึ้นมามันจะแย่ลงไปอีกมันจะจะมีหลายคนคิดแบบนี้นะจริงๆการตรวจร่างกายมีคุณหมอหลายท่านก็บอกอย่างนี้นะครับคือรู้เร็วรักษาหายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามอย่างเช่นจากของโรงพยาบาลนะครับเป็นทางการโรคมะเร็งเนาะค่ะคืออย่างมะเร็งนะครับรู้เร็วรักษาหายถ้าเกิดตรวจร่างกายเราเจอเร็วในสเตจ1สเตจ2สเตจแรกๆเนี่ยเราสามารถรักษาให้มันหายได้นะครับอย่างเคยทำประกันใช่ไหมครับค่ะตรวจปกติเขาจะถามไงสุขภาพคุณเป็นยังไงตรวจเลือดตรวจอะไรเงี้ยพอผลออกมาโอเคเราก็โอเคนะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรตามตรวจเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าถ้าเจอตรวจเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไปบอกประกันปุ๊บประกันก็จะยกเว้นโรคนั้นเราทันทีมันก็เลยไม่ตรวจอีกเลยแต่จริงๆเราควรจะตรวจทุกปีถูกไหมคะใช่ครับควรเออปีละครั้งข้างล่างนี่มีใครตรวจมีใครตรวจไหมคะเออมีไหมมีเป้ตรวจไหมคะนี่ขนาดตรวจแล้วเหรอเนี่ยปวดข้างหลังยันหูกระบอกตาลายละแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอายุเยอะนะคะอายุเท่าไหร่ก็ควรตรวจประจำปีใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆผู้หญิงเนี่ยอายุเข้าเลข2ขึ้นไปปลายเลข3แต่คนตรวจทุกปีมองหน้าคืออันนี้เลขอะไรนะครับอุ๊ยเลข2ค่ะโอ้โหตายแล้วอย่างนี้เนี่ยถามถึงเรื่องการตรวจร่างกายไปแล้วคุณผู้หญิงตรงนี้เยอะมากตรวจภายในต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะตรวจได้อันนี้จริงๆต้องลองถามคุณพยาบาลจริงๆโรคมะเร็งคือเขาบอกว่าคือคุณผู้หญิงอย่างนี้เขาก็มีโอกาสเกิดเยอะไงเอ็มเคยตรวจมั้ยแต่รู้กลัวมากเลยค่ะก็น้องก็บอกว่าเขายังไม่เคยตรวจไม่แต่ว่าเคยตรวจได้มันจะต้องเคยแบบได้ยินมาบ้างไงว่าได้ยินมาว่ายังไงบ้างเจ็บมากจริงหรอจริงแล้วเขาบอกไหมว่าวิธีกรรมวิธีการบอกด้วยยังไงผมเคยผมบอกดีกว่าเดี๋ยวแล้วพี่เข้าไปได้ยังไงมันเป็นของผู้หญิงผมมีเพื่อนเป็นหมอผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนะคนไข้อ่ะคนไข้ก็เป็นผู้หญิงไงแล้วพี่เข้าไปทำไมหมอเล่าให้ฟังหมอเล่าให้ฟังเล่าว่าหนึ่งนึกว่าไปยืน observe อยู่ข้างๆเตียงหมอไม่มีใช่ไหมหมอเพื่อนว่าบอกว่าเข้าไปถึงเตียงเนี้ยแล้วที่แบบวางตอนนี้ก็มีท่าด้วยวางแล้วก็ตรวจซึ่งเป็นปกติใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่เคยตรวจเหมือนกันแต่จริงถ้าแกตรวจเคยฉันก็ต้องละทางคนที่มีประสบการณ์หมอนน้ำการตรวจจริงๆอาจจะเป็นคุณหมอนะวันนี้เห็นคุณหมอนัทวุฒิมาด้วยลองถามคุณหมอนัทวุฒิได้ไม่จริงๆก็คือว่าการตรวจร่างกายต้องมีและคุณผู้หญิงควรจะตรวจภายในตั้งแต่คุณมีเพศสัมพันธ์หากคุณมีเพศสัมพันธ์คือจะต้องเริ่มตรวจหรือว่าถ้าถือครองพรหมจรรย์ยาวไปจน30แล้วเนี่ยก็ควรจะตรวจบ้างเพราะว่ามันก็ยาวไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจไงคืออันเนี้ยเราพูดเมื่อมันเป็นเรื่องจริงคุณมันแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นพี่ไม่บอกเพราะว่าแฟนคลับหนูเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นว่าน่าจะเกิน30อยู่หลายคนก่อนนะอันนี้สคริปต์ไปเลยไหมอย่าบอกไม่น่ากลัวอย่าบอกว่าไม่น่ากลัวคือนอกจากการตรวจร่างกายประจำปีแล้วก็ควรจะตรวจภายในด้วยสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงเหล่านี้นะคะแล้วคุณลองบอกหน่อยสิว่าการตรวจร่างกายประจำปีฉันกลับมาได้เห็นไหมดูดีแต่ขาย่างเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหรือว่าทางด้านกายภาพเนี่ยจะทำให้เรารู้อะไรบ้าง
จริงๆของกายภาพเนี่ยครับมันจะไม่มีเป็นแบบตรวจร่างกายประจำปีไปเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆเราไปตรวจมากกว่านะครับส่วนใหญ่ที่ตรวจร่างกายประจำปีเลยจะเป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอายุรกรรมมากกว่าใช่ใช่ครับผมและอย่างนี้อยากจะทราบว่าคนที่จะเข้าไปที่แผนกกายภาพเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับเอาอย่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อนจริงๆถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับเราจะมีโปรเซสเป็นแบบเอกชนเลยก็คือคนไข้เนี่ยสามารถไปติดต่อที่แผนกได้เลยนะครับเพื่อขอทำกายภาพบำบัดแล้วก็แจ้งอาการแล้วก็ทำกายภาพได้เลยโดยของเราเนี่ยจะเป็นแบบลงคิวแล้วก็จะมาตามคิวนะครับจะมาตามเวลานัดนะครับก็คือถ้าคุณมาตามเวลานัดเราก็จะรักษาคุณเท่ากับ1ชั่วโมงไม่ต้องมานั่งรอตั้งแต่เช้าเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปนะครับกายภาพที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นอย่างนั้นคำถามต่อมาสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ากายภาพบำบัดมันแพงไหมค่ารักษาของกายภาพบำบัดถ้าเกิดเป็นข้าราชการแน่นอนลงมาเราเบิกได้ 100% ตรงนี้ไม่น่ามีข้าราชการเท่าไหร่พี่โอ้ยไหนยกมือไปอีกไม่บอกแผนกกงไปเลยคุณพี่โอเคถ้าข้าราชการเบิกได้ฟรี 100% เบิกฟรีนะคุณพี่ยกแบบลืมคิดเออส่วนถ้าเกิดเป็นคนไข้ทั่วไปราคาก็อยู่ที่ถ้าเกิดเป็นจุดเล็กๆอย่างนิ้วมือหรืออะไรเงี้ยครับจะอยู่ประมาณ300-400ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่แบบหลายๆจุดอาการแน่นหมดแรงก็จะเป็นประมาณ500-700แต่ถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่แบบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นคนไข้ทางระบบประสาทก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งที่กับโรงพยาบาลนะครับก็คือราคาน่ารักราคาจะเป็นใกล้ๆกับโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถจะเดินเข้าไปได้เลยท้ายที่สุดอยากจะให้เอ็มฝากกับแฟนคลับของเรารวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วยเกี่ยวกับการออกกำลังกายรวมไปถึงเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพของเราค่ะก็ฝากทุกคนที่นี่ละกันคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอยู่กับหนูแทบทุกวันถ้าหนูมีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนมากๆเขาเป็นข้าราชการไม่ใช่หรอเขาจะอยู่กับเราทุกวันเรียกไหนมาเลิกงานไงทุกวันเลิกงานเขาก็มาเลิกงานแล้วไปใช่ไหมเลิกงาน4 โมงก็มาได้อ๋อใช่มีร้านขึ้นเช้าขึ้นบ่ายสลับกันไปอยากรู้เฉยๆอันนี้ถ้าเกิดผมกลับไปเห็นเพจแอนตี้พิธีกรผมจะไม่ทำได้ผมจะเข้าใจเห็นพูดก็ไม่ควรจะพูดเรื่องคนขึ้นมาห่วงเขาเรียกว่าห่วงสุขภาพทุกคนเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าทุกคนถึงก่อนเอ็มกลับหลังเอ็มแล้วเขารอทำอะไรหลังจากคืออยู่ส่งหนูกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยคนดีแล้วก็บางทีก็เห็นว่ามีเฮฮาปาร์ตี้กินเลี้ยงกันต่ออีกเอาจริงๆเขาอยากมาเจอกันเขาอยากมาเจอกันใช่ค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนอยากให้ทุกคนไปตรวจร่างกายด้วยอย่างที่บอกนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเรามีอะไรถ้าเจอเร็วก็จะได้รักษาเร็วค่ะซึ่งเดี๋ยวเอ็มก็จะไปแล้วในอาทิตย์หน้าใช่ค่ะแต่โรงพยาบาลอะไรนั้นและวันที่สืบกันเอาเองพี่มาร์ทบ้างพี่มาร์ทก็ฝากไปแล้วเรื่องดูแลสุขภาพแล้วก็สำหรับใครที่อยากกำลังจะออกกำลังกายก็ให้รู้จักยืดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่ายืดกล้ามเนื้อเนี่ยจะยืดยังไงบ้างก็ไปที่โรงพยาบาลได้ให้ทางหมอทางกายภาพแนะนำว่ายืดกล้ามเนื้อยังไงให้ถูกต้องซึ่งการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับเราในการออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวันเราทำได้แม้กระทั่งตอนตื่นเช้าก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมต่างๆท้ายที่สุดค่ะนักกายภาพบำบัดของเรามีอะไรอยากจะฝากถึงทุกท่านคะก็อันนี้ฝากในส่วนของโรงพยาบาลแล้วกันนะครับคือโรงพยาบาลของเราเนี่ยรักษาด้วยเทคโนโลยีระดับมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่างกีฬาเนี่ยเราก็มีนักกายภาพเฉพาะทางทางด้านกีฬาไว้คอยดูแลนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะมีให้มาเฉพาะทางในแต่ละส่วนไว้คอยดูแลนะครับที่โรงพยาบาลเนาะยังไงถ้าเกิดมีเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยยังไงฝากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับได้ค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากค่ะคุณเอ็มสาธิดานะคะคุณมาร์ตอุบดินและคุณจักรินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเรารบกวนทั้ง3ท่านยืนถ่ายรูปร่วมกันบริเวณนี้ด้วยนะคะคุณจักรินคะที่อยู่ตรงกลางมั้ยคะอุ้ยเอาด้วยเดี๋ยวคุณจัดรีมคุณจะต้องแอคมากกว่านี้นะคะคุณดูข้างๆด้วยเอมไม่ธรรมดาเลยจิกขาปลายตาอีกข้างหลังค่ะก็เป็นชื่อภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะโอเคบ๊ายบายหน่อยค่ะ1 2 3บ๊ายบายโอตายเหมือนพาลูกทัวร์ไปดูหมีแพนด้าเลยตอนนี้ภาพกันแบบยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่รวมไปถึงแบบชัตเตอร์ข้างล่างก็รัวมากมือถือก็แบตหมดแล้วหมดอีกเหมือนกันกิจกรรมของเราวันนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงเวลา1 ทุ่ม
ไม่กี่นาทีแล้วใช่ไหมคะที่เราจะหมดเวลาลงแล้วค่ะใครอยากจะรู้ว่าตัวเองมีสมรรถภาพทางด้านไหนนะคะก็สามารถมาตรวจได้รวมไปถึงความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็กายภาพบำบัดก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันถึงเวลา1 ทุ่มตรงและเรายังมีในวันพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์อีกด้วยค่ะสองข้างลงข้างล่างนิดนึงได้ไหมคะขออีกนิดนึงนะคะจะถ่ายภาพลงไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะถ่ายจากมุมบนแล้วก็รีค่ะนี่ไงนะใครนะคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีเคสด่วนคุณหมอวิ่งมาแล้วค่ะชิดๆหน่อยค่ะคุณจะเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ปลูกผักเลยคะเข้าไปสิคะคุณยังไม่เข้าไปอีกกระเถิบเข้าไปสิเร็วเนี่ยพูดประจานแล้วเนี่ยออกไมค์สุดฤทธิ์โอ้ผ้าก็เอามาดูสิหันหลังก็เป็นลิเวอร์พูลอะไรอย่างงี้อะมาพร้อมกดไลค์นะจ๊ะ1 2 3ถ้าจะบังหน้าขนาดนี้ทุกคนแลดูกลัวมากอีกนิดนึงอีกนิดนึงยิ้มค่ะเอ็มบอกยิ้มค่ะไม่ยิ้มเอาออกเลยนะคะ1 2 3เฮ้นิดนึง1 2 3เฮ้เธอพวกเธอหนีโรงเรียนกันมาใช่ไหมก้มขนาดนี้พูดสิคือกลัวพ่อแม่เห็นตามสื่อหรืออะไรพูดขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่มาร์คขอบคุณเอ็มแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ